ไท a i PBS Podcast View the world via the voice การออกมาเรียนโฮมสคูลเนี่ยจะช่วยทำให้เรามีเวลามากขึ้นในการทำงานศิลปะครับแล้วก็จะทำให้เราพัฒนาฝีมือด้านศิลปะได้อย่างเต็มที่ก็เลยคิดว่าถ้าเราออกมาทำโฮมสคูลเราน่าจะมีเวลามากขึ้นพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นครับ ฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัฐวงมั่นกิจการสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะวันนี้คุยกันกับบ้านเรียนพ์กอาร์ตนะคะสำหรับการเรียนรู้แบบบ้านเรียนหรือโฮมสคูลนั่นเองค่ะจบม .6 แล้วจะไปอย่างไรต่อวางแผนกันอย่างไรบ้างวันนี้ ชวนเจ้าของบ้านเรียนร์คอาร์ตมาคุยกันในลักษณะที่น้องจบมัธยมศึกษาปีที่6ไปต่อรั้วมหาวิทยาลัยได้แล้วด้วยนะคะพูดคุยกับน้องร์คค่ะคุณยานพลดิศยาบุตรนะคะสวัสดีน้องร์คนะคะสวัสดีครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งแม่แหม่มเลยค่ะคุณพิรดาจุราลักษงนั่นเองนะคะเป็นคุณแม่ของน้องร์คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,อะสองท่านที่เราชวนมาคุยกันในวันนี้เพราะว่าน่าจะ เป็นการได้มาช่วยกันเคลียร์ใจสำหรับใครที่สงสัยว่าเอ๊ะโฮมสกูลแล้วม .6 แล้วจะไปอย่างไรต่อนนั่นเองนะคะอย่างแรกเลยต้องขออนุญาตแสดงความยินดีกับครอบครัวนี้ด้วยตอนนี้น้องปาร์คยกว่าเป็นเหมือนกับว่าที่นักศึกษาเฟรชชี่ปีหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมลูกประมาณนั้นครับเอเข้าที่ไหนอย่างไรช่วยบอกเล่าให้ฟังนิดนึงคะ่ะลูก ผมยื่นไปหลายที่มาครับแต่ว่าติดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอ่าศิลปกรรมศาสตร์ทัศนศิลป์นะคะคุณผู้ฟังอันนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเดี๋ยวน่าจะได้คุยกันต่อในมุมของการเตรียมตัวการที่จะต้องเตรียมพอร์ตเตรียมข้อมูลเตรียมความรู้ของตัวเองอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะขออนุญาตถามในมุมของแม่แหม่มเองนะคะสำหรับทิศทางการเรียนรู้กว่าที่ ปาร์คเองจะมาถึงมุมนี้จุดนี้ได้เราตัดสินใจมาโฮมสคูลตอนนั้นคือคิดอย่างไรถึงได้มาเป็นบ้านเรียนปาร์คอาร์ทให้กับน้องปาร์คะคือตอนที่ตัดสินใจทำโฮมสคูลเนี่ยก็คือจริงๆแล้วอะเรามีต้นแบบมาจากออพี่ๆที่เป็นลูกของพี่ชายแฟนนะคะเขาก็เรียนโฮมสคูลเหมือนกันแล้วเราก็เห็นว่าเออการเรียนโฮมสคูลมันก,มนก็มันก็ดีมันช่วยพัฒนาทักษะ ทางด้านที่เขามีความชอบหรือความถนัดนั้นนะ่ะไปได้ได้ถึงที่สุดนะคะเราก็เลยคิดว่าเอดูหนันกลับมาดูลูกเราเอลูกเรามีความถนัดทางด้านศิลปะแล้วเขาก็อยากเวลาเขาปิดเทอมเนี่ยเขาจะชอบวาดรูปอย่างเดียวเลยนั่งวาดรูปอย่างเดียวแล้วไม่ทําอย่างอื่นเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือจริง,รงๆแล้วเนี่ยเราควรให้เขามาทําในสิ่งที่เขาถนาดัดสิ่งที่เขาชอบเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านนี้ให้มันแบบ ไปถึงที่สุดเท่าที่ที่เขาจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสนใจเรื่องของโฮมสคูลแล้วก็เข้ามาศึกษาศึกษาแล้วก็คิดว่าเออถ้าเราจัดการเรียนการสอนเองจัดการเรียนรู้ของลูกเราเองตามความถนัดของเขามันก็น่าจะช่วยพัฒนาเรื่องทังกษะการวาดรูปของเขาหรือทักษะที่เขาชอบไปได้ไกลามากยิ่งขึ้นมีเวลาทํางานตรงนี้มากขึ้นมีเวลาฝึกฝีมือมากขึ้นก็เลยตัดสินใจกันคุยกันในครอบครัวแล้วก็คิดว่า เอองั้นเราออกมาทำโฮมสคูลดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำแล้วก็ระหว่างทำไปเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าประเมินคุยกันอยู่เรื่อยๆว่าเออไหวไหมยังอยากกลับเข้าไปในระบบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันเขาก็จะคือมันอยู่ที่ตัวตัว,ต,วตัวผู้เรียนนะคะว่าผู้เรียนเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออเขาเขาชอบการเรียนแบบนี้ เราก็เลยมาต่อในถึงมัธยมปลายก <ขอ S 1> ็อีกทีหนึ่ง <laughs> เราก็เลยมาต่อในมัธยมปลายเรา <c oughs> เราก็เลยเอเจากมัธยมต้นเราก็เลยคิดว่าอ่ะคุยกันแล้วก็เออยังอยากที่จะเรียนในรูปแบบนี้อยู่หรือเปล่าหรือว่าจะกลับเขา้ญญาไปในระบบก็คุยกันแล้วเขารู้สึกว่าเขายังชอบที่จะเรียนแบบนี้ก็เลยต่อมาจากมัธยมต้นก็มาถึงมัธยมปลายนะคะตรงนั้นค่ะ กระ,ะทั่งจบมัธยมศึกษาปีที่6เลยถามในมุมของน้องปาร์คบ้างค่ะครับผมเคยคุยกับปาร์คค่ะว่าปาร์คบอกว่าเนี่ยออกมาโฮมสคูลเพราะว่าจะเน้นในเรื่องของศิลปะโดยเฉพาะเลยตอนนั้นคุณแม่ไปคุยกับเรายังไงคะว่าเอ้ยมาโฮมสคูลกันดีกว่าตอนนั้นก็แบบว่าเราคุยกัน3คนนะครับแล้วก็คิดว่าการออกมาเรียนโฮมสคูลเนี่ยจะช่วย ทำให้เรามีเวลามากขึ้นในการทํางานศิลปะครับแล้วก็จะทําให้เราพัฒนาฝีมือด้านศิลปะได้อย่างเต็มที่ก็เลยคิดว่าถ้าเราออกมาทำโฮมสกูลเราน่าจะมีเวลามากขึ้นพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นครับอ่าจังหวะนั้นเรามีกังวลไหมคะหรือคิดถึงไหมคะว่าอุย้ยโฮมสกูลแล้วคือไม่มีใครมาไม่มีครูมาบอกแล้วมาสั่งแล้วว่า ปาร์คต้องทําอันนั้นชั่วโมงนี้ต้องทําอย่างนี้นะมีกังวลไหมคะเราจะไปยังไงต่อไปได้ไหมก็มีกังวลอยู่ครับเพราะว่ามันก็จะมีความรับผิดชอบเยอะขึ้นจากตอนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนแต่ก็คิดว่าน่าน่าจะคุมที่จะเสี่ยงก็เลยออกมาครับต้องถามถึงการจัดตารางกิจกรรมการเรียนรู้แล้วแหละครอบครัวจัดอะไรอย่างไรบ้างมีการต้องคุมเรื่องของการ ใช้เวลาอย่างไรการจัดกิจกรรมแต่ละอย่างเราเมนเนจังไงให้มันบาลานซ์กันมากที่สุดอะคะ่ะให้แม่แม่ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค,ค่ะคือต้องบอกว่าช่วงแรกๆออกมาก็จะงงง,งกันนิดนึงเพราะว่าเราอยู่ในระบบกันนะคะอยู่กันมีแบบตารางเรียนตารางสอนมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอออกมาก็จะงงๆกันอยู่พักนึงแล้วก็ก็เริ่มแบบเริ่มจัดว่าอะ เรียนวิชาตอนแรกก็เรียนเป็นวิชาวิชาเหมือนในโรงเรียนนี่แหละค่ะเรียนวิชาไหนอันไหนอ่อนอันไหนเต็มอันไหนที่พ่อแม่สอนได้ก็สอนเพราะเป็นยังเป็นมัธยมต้นบางวิชาเราสอนได้อันไหนที่สอนไม่ได้เราก็ต้อง่าพาเขาเออกไปทํากิจกรรมหรือไม่ก็ต้องไปหาที่เรียนที่ที่ติวหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมามัธยมปลายเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าให้เขามีส่วนร่วมในการ การเมนเทจเวลาในเรื่องของการจัดการเรียนของตัวเองว่าอต้องมีเรียนวิชานี้วิชานี้อันนี้ยังอ่อนอันนี้ยังต้องต้องปรับปรุงเนี่ยเราจะเริ่มอะไรแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราก็วางแผนพอมัธยมปลายเนี้ยเราเริ่มวางแผนว่าแล้วถ้าจบมหแล้วอ่ะจะไปทําอะไรต่อจะเรียนต่อมาหาลัยเหมือนพี่ๆเขาไหมเพราะว่าเรามีพี่ที่เป็นต้นแบบอยู่แล้วว่าเขาจบมหแล้วจากโฮมสคูลแล้วเขาก็เข้ามาหาลัยเราก็จะไปแนวทางนี้ไหม ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาวางแผนกันละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เริ่มเริ่มให้เขามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตัวเองมากขึ้นแล้วก็เรื่องของถ้าเขายังยืนยันว่าจะชอบยังยังไปทางศิลปะอยู่เราก็มุ่งมั่นแล้วก็จริงจังกันให้เวลาการการทำงานศิลปะมากขึ้นอาจจะ70%ของการเรียนทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะ ตรงนั้นก็มีการวางแผนกันค่ะ,ะคุยกันวางแผนกันนะคะครอบครัวพ่อแม่ลูกจะจัดการเรียนรู้อย่างไรเพื่อที่จะสปอร์ตในส่วนของทักษะหรือความสนใจที่น้องปาร์คสนใจศิลปะมากๆนั่นเองนะคะ,ะในมุมของการได้เตรียมตัวที่แม่แหม่มได้เล่าให้ฟังอันนี้เป็นมุมที่ดีเลยคือพ่อแม่ลูกคุยกันไม่ว่ามีอะไรมาวางแผน วางแผนและทำงานร่วมกันนะคะในมุมที่ครอบครัวจะค่อยๆก้าวไปด้วยกันนั่นเองมาในมุมของการเตรียมตัวไปรั้วมหาวิทยาลัยบ้างดีกว่าเออต้องเตรียมอย่างไรบ้างจริงๆแล้วถ้าจะจบมหกแล้วจะต้องเข้ามหาวิทยาลายัยเราควรเตรียมตัวกันตั้งแต่ตอนไหนคะเออถ้าถ้า,ถ,าถ้าถามคุณแม่เนี่ยคือจริงๆอ่ะตอนแรกคุณแม่มองมองแค่ว่าเอ้ยสักม ห้ามอหกค่อยมาคิดกันอะไรอย่างเงี้ยพอดีมีครูที่เขาสอนศิลปะอย่างเงี้ยค่ะช่วงมอสี่เทอมปลายเขาก็เริ่มมาเอาแวร์เราเตือนเราว่าเอ,อ้ยถ้าถ้าคุณจะไปทางศิลปะเนี่ยนะเวลามันเหลือไม่ได้เยอะนะคุณรู้สึกว่ามันมีเวลาเยอะแต่จริงจมันไม่ได้เยอะเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคุณควรจะเริ่มวางแผนด้แล้วนะว่าคุณจะต้องทําอะไรยังไงบ้างต้องพัฒนาอะไรยังไงบ้างมันก็เลยทําให้เรารู้สึกเอองั้นมห้าพอดีพอดีเราจด กับศูนย์การเรียนเพราะงั้นเนี่ยเราจะต้องมีทําโครงงานส่งเราก็เลยจะเน้นโครงงานไปทางด้านศิลปะตั้งแต่ตั้งแต่ตแตม .5 จริงๆเราเน้นโครงงานทางด้านศิลปะตั้งแต่มต้นแล้วล่ะค่ะแต่หมายถึงว่าเริ่มแบบเพื่อ,เพ,อเพื่อเตรียมพอร์ตเนี่ยตั้งแต่เริ่มมาม .5 แล้วก็มาเริ่มชัดเจนก็คือมอ .5 เทอม2ที่จะต้องแบบจริงจังเรียนจริงจังมากขึ้นเตรียมพอร์ต มากขึ้นทําโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับพอร์ตมากขึ้นอะไรอะไรที่ที่จะไปในแนวทางของการทำพอร์ตเนี่ยเราก็จะจะเน้นตรงนั้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นลักษณะนั้นามาฟังเสียงเจ้าตัวกันบ้างดีกว่าในมุมที่เราจะต้องไปรั้วมหาวิทยาลัยอ,อันนี้ยพาร์คเตรียมตัวตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรคะเพราะว่า ดูเหมือนจากที่แม่มันบอกคือต้องทำพอร์ตยื่นพอร์ตโฟลิโอคือมันต้องมีใบเซอร์ติฟิเคตเอ่ยร่องรอยพัฒนาการของเราว่าเราไปศิละปะอะไรอย่างไรบ้างชิ้นงานต่างๆใช่ไหมคะเออในมุมของปาร์กเองคิดว่าต้องเตรียมตัวเมื่อไหร่อย่างไรถึงจะเหมาะจะพร้อมที่สุดผมว่าถ้าสำหรับการเรียนโฮมสคูลเราเรามีเวลาเตรียมตัวได้ตลอดเลยครับขอแค่ว่าเรารู้ว่าเราอยากทาอะไรแล้วก็ เราชอบทำอะไรเนี่ยครับการเตรียมตัวมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็สามารถไปหากิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบได้มากขึ้นครับผมว่าการเตรียมตัวเราเราสามารถเตรียมได้ตั้งแต่มอต้นเลยก็ได้ครับถ้าเรารู้ตัวเองไวอะไรเนี่ยครับอ้าวรู้ตัวเองได้เร็วสามารถที่จะเลือกแล้วก็เตรียมตัวเองให้พร้อมได้เร็วที่สุดนั่นเองนะคะแต่ว่าในมุมของคนที่ยังไม่พร้อมหรือยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงแล้วฉันถนัด หรือว่าอยากจะไปแนวไหนก็ค่อยๆค่อยๆไต่ค่อยๆลองทดลองเรียนรู้ไปได้เช่นกันนะคะอ่าในมุมของปาร์กเองเราชัดเจนแล้วว่าเราอ่ะศิลปะเต็มตัวแน่ๆเลยเอออันนี้เราต้องเตรียมร่องรอยเตรียมชิ้นงานแล้วก็เตรียมทักษะของตัวเองยังไงบ้างคะลูกเออผมแบ่งเป็นว่าเราจะต้องมีงานที่เป็นงานเกี่ยวกับการวาดภาพเหมือนจริงครับเพื่อเป็นแบบเหมือนกับว่า ให้เขาดูว่าเรามีสกิลมากแค่ไหนครับบวกกับอีกอันนึงก็คือจะเป็นงานที่เป็นคอนเซปต์ครับโดยที่งานที่เป็นคอนเซปต์มันคืองานที่เราจะได้โชว์แนวคิดอย่างเต็มที่ครับผมว่า2อ,อย่างนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากในการเตรียมตัวเข้ามหาลัยที่เกี่ยวกับด้านศิลปะครับเพราะว่า2อ,อันนี้ครับมันจะเป็นคุญแจสําคัญในการที่เขาจะรับเลือกเราหรือไม่รับเลือกเราครับ อ๋อเหมือนป้ากำลังจะบอกด้วยว่าการที่คุณจะไปเข้ามาหาวิทยาลัยแต่ละแห่งใครอยากไปที่ไหนต้องดูกฎเกณฑ์ระเบียบในการที่จะรับของแต่ละที่ด้วยถูกไหมคะถูกครับออเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมให้ตรงกับที่ในแต่ละปีในแต่ละพื้นที่เปิดรับด้วยกฎเกณฑ์อะไรอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะแต่ว่าในทุกๆปีถึงแม้ว่าจะมี การเปิดรับมีกฎระเบียบที่วางให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมกันก็จะไม่ได้มีอะไรแปลกไปกว่าเดิมเท่าไหร่การเตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่เนิน่นๆก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเด็กๆเราอยู่แล้วนั่นเองนะคะในการเติมทักษะของตัวเองค่ะของปาร์คมีเรียนเสริมติวอะไรอย่างไรบ้างไหมคะอ๋อผมมีติวเรื่องของการวาดภาพเหมือนจริงครับเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ผมว่ามันต้องใช้เยอะมากแล้วก็ช่วงที่ผมเตรียมตอนนั้นนะครับ ก่อนที่ผมจะเตรียมผมก็ไม่ค่อยมีสกิลหรือว่าไม่ค่อยมีเรื่องของการวาดภาพเหมือนจริงเท่าไหร่พอตอนที่จะต้องมาเตรียมตัวทำพอร์ตผมก็เลยต้องมาติวการวาดภาพเหมือนจริงครับบวกกับวาดภาพเหมือนจริงแล้วก็ภาพคอนเซปต์ด้วยครับเพื่อที่จะทําให้เครียร์ที่สุดช่วงนั้นเครียดหรือเหนื่อยหรืออะไรไหมลกูกก็เครียดครับเพราะว่า พอมันเป็นงานพอมันมีงานเยอะแล้วมันมีเวลาเตรียมตัวไม่ค่อยมากครับมันก็ทําให้รู้สึกว่ามันกดดันครับอืในมุมของคุณลูกคุณลูกกดดันแล้วล่ะค่ะคุณแม่ความเป็นแม่เอ,อเราซัพพอร์ตอะไรอย่างไรบ้างคะช่วงนั้นก็ให้กําลังใจเพราะว่าอ่าค่อนข้างอ่าช่วงช่วงทำผ่อนนี่เป็นช่วงอะไรที่แบบว่านอนน้อย ตื่นมาก็ต้องทํางานเลยต้องต้องวาดร,รูปสเก็ตรูปยออิ่งก็ทําเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานสร้างสารรค์อีงงานโจทย์อกีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ทาอย่างเดียวก็คือให้กําลังใจให้กําลังใจแล้วก็แบบคอยอยู่ช่วยเหลาจิสิสอให้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าให้รู้สึกว่าเออเตยมพร้พอรมให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยให้เพราะว่าเพราะว่าเขาเองเขาก็ต้องต้องเต,ตรียมตัวก็ต้องใช้ทักษะเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นก็มีความเครียดอยู่พอสมควร คนที่เป็นผู้ของสิ่งที่ทําได้คือให้กําลังใจอแล้วก็เตรียมแผนว่าเอ้ยเรามีแผนสองนะเราไม่ใช่ไม่มเีเพราะงั้นเนี่ยไม่อยากให้รู้สึกเครียดเกินไปเอ,อทาให้เต็มที่แล้วก็ทาไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะเรามีแผนสองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้รู้สึกว่ามันมันไม่ได้กดดันจนกระทั่งแบบว่าเหมือนไม่มีทางออกรู้สึกว่าเออ อย่างน้อยก็มีทางออกนะแต่ว่าทําให้เต็มที่ก่อนอ,อย่างนี้มากกว่าค่ะในการเตรียมความพร้อมนะคะเราก็จะเห็นในมุมที่เด็กๆเ,เราคือจริงๆมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงทีเดียวแล้วก็ยังมีจังหวะที่กดดันตัวเองด้วยนะกับในมุมที่เราซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่จะสามารถที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของการให้กำลังใจนั่นเองค่ะในส่วนของพอร์ตโฟลิโอค่ะคุณผู้ฟังน้องปาร์กบอกว่าของน้องปาร์กเนี่ย จะลงมือทำพอร์ตโฟลิโอด้วยตัวเองด้วยนะคะเในจังหวะนี้พอร์ตที่ดีเป็นอย่างไรลูกให้น้องปาร์คช่วยนำเสนอเล่าให้ฟังหน่อยเผื่อน้องๆฟังอยู่จะได้เตรียมพอร์ตของตัวเองได้อย่างเหมาะสมด้วยค่ะพอรตที่ดีก็คือเราต้องมีผลงานครบตามที่มหลาลัยต้องการครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือเราจะต้องมีกิจกรรมที่เราไปทำจะเป็นจิตอาสาหรือจะเป็นงานประกวดก็ได้ครับ แล้วก็ต้องมีใบเซอร์ติฟิเคตมาเพื่อยืนยันว่าเราไปทำกิจกรรมนั้นๆครับแล้วก็ต้องมีการเขียนว่าทำไมถึงอยากมาเรียนที่นี่แล้วก็มีการเขียนเล่าประวัติของตัวเองบ้างเล็กน้อยครับแล้วก็พวกการตกแต่งผอก็ต้องทำให้มัน ดูเป็นทางการแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์มีความเป็นอาร์ตใส่ลงไปอะไรเนี่ยครับเราไม่ไม่สามารถอาร์ตเกินไปหรือว่าทางการเกินไปได้เราต้องหาจุดที่มันลงตัวที่สุดครับด้วยพอร์ตฉบับนี้คือเป็นของสส่สินนะนะคะศิละปะเลยทีเดียวนะแล้วในมุมคุณแม่เรา QC อย่างไรให้กับพอร์ตของน้องได้บ้างคะเราก็แค่ช่วยช่วยตรวจดูแล้วก็ จริงๆพอที่ส่งที่จุฬาเนี่ยแม่แทบจะยุ่งน้อยมากเพราะว่าจะเป็นเป็นพอที่ที่เขาทำเองแล้วก็เลือกรูปภาพกับเขากับครูเป็นคนเลือกเ,ออเรามีหน้าที่แค่ว่าเอาผลงานเก่าๆที่เขามีหรือผลงานที่เขามีที่เขาเก็บเก็บมาแล้วก็ส่งให้ครูเขาช่วยช่วยสกรีนแล้วก็แนวคิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือเขาเป็นคนเขียนเอง แล้วส่งให้ครูเขาช่วยสกรีอีกทีหนึ่งคือเพราะพ่อกับแม่นี่แทบจะยุ่งกับพอร์ตอันนี้น้อยน้อยอะ่ะน้อยมากอะไรเงรี้ยแค่เตยมว่าเออมีมีตามครบตามที่ทางมหาลัยเขากําหนดไหมต้องต้องต้องทําตาม,ตามครบเขาทุกอย่างเป๊ะเ,เขากําหนดกี่หน้าก็ต้องตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็แค่ดูว่าตรวจให้มันครบตามเงื่อนไขของแต่ละมหาลัยที่ว่าจะต้องการ บางมหาลัยก็จํากัดจํานวนหน้ามาว่าต้องการประมาณนี้บางมหาลัยก็ไม่ไม่จำกัดหน้าแต่ไม่เกินเท่านี้แต่ว่าคุณใส่อะไรมาก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะแตกต่างกันอะไร่างเงี้ออยค่ะเพราะงั้นเราก็จะดูแค่ตามเงื่อนไขของมาอะไรกาหนดว่าเออเขามีครบไหมตามหรือ,อย่างครบหมดแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไปส่งแค่นั้นเองส่งตามกําหนดเวลาไหมอะไรเงี้ยค่ะแค่แค่ช่วยดูตรงกรอบ ของแต่ละมหาลัยแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องที่ข้างในของพอร์ตหรือแนวคิดหรืออะไรเป็นเรื่องที่เขาจิ้วกับครูเขาเองแล้วก็จัดก,การเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นส่วนใหญ่อน่าจะต้องเหมือนเอกสารฉบับนี้คือเหมือนตัวแทนของผู้เรียนคนนี้ <c oughs> ถ่ายทอดหรือว่าใส่ในความเป็นตัวเราลงไปให้กรรมการได้เห็นเรามากที่สุดนั่นเองนะคะ <c oughs> หลักๆก,ก็คือไปดูหลักการแหละ,ะว่า<ช>แต่ละพื้นที่มีระเบียบ <ไข S 1> เงื่อนไขยอย่างไรบ้าง<ช>นั่นเองน<ช>ะคะจะได้เตรียมตัวกันได้ถูกต้องค่ะใช่ค่ะสำหรับน้องๆที่ต้องการที่จะเข้ามาหาลาัยแล้วเราเตรียมตัวอย่างไรได้บ้างครับปาร์คแนะนำยังไงดีต้องไปคุยกับใครเตรียมอย่างไรไปดูพื้นที่ไปดูเรื่องของวิชาเรียนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ต้องเริ่มจากว่าเรา อยากจะเข้ามาหาลัยที่ไหนก่อนเราอยากจะเรียนอะไรแล้วก็จบไปแล้วอยากจะทำอะไรเพราะว่ามาหาลัยมันเหมือนเป็นอีกก้าวหนึ่งก่อนที่เราจะไปทำงานจริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ก่อนว่าเราชอบทำอะไรเสร็จแล้วค่อยไปดูในงานอุปนิหารว่าเขามีพี่ๆเขาทำงานแบบไหนปีนี้เรียนอะไรปีต่อไปเรียนอะไรอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ ถ้ายังขาดตกตรงไหนก็ต้องไปติวเสริมให้มันมีความแข็งแกร่งด้านนั้นๆเพื่อที่เราจะได้เตรียมพร้อมมากที่สุดก่อนที่เราจะเข้าไปในรั้วมหาลัยครับเตรียมตัวกันเท่าที่จะทำได้แต่ก็คือต้องวางแผนในการเตรียมตัวหาข้อมูลเตรียมความพร้อมที่จะเข้ามหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะในมุมของการไปทำพอทำอะไรเรียบร้อยแล้วไปยื่นเรียบร้อยแล้ว ถามถึงมุมของความกังวลความลุ้นทั้งหลายบ้างอในมุมคุณแม่ก่อนมาเาเป็นยังไงบ้างเออลุ้นกันขนาดไหน,ล,นลุ้นมากก็คือก็คือลุ้นปกติจริงๆถ้าถามว่าก็คือลุ้นไหมลุ้นเพราะเราเราเราก็ียกว่าเราส่งสิ่งที่ดีที่สุดไปให้ของคณะกรรมการของแต่ละมหาลัยได,ได้ได้ดูเราก็เราก็ลุ้นแต่ละที่ว่าเออจะติดที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ลุ้น ลุ้นตอนตอนรอบผออดผ่านก็ต้องมาลุ้นตอนสัมภาษณ์อีกว่าเออตอนสัมภาษณ์มันจะผ่านไหมอะไรเงี้ยเออจนถึงขั้นฟินนชเนี่ยก็ก็ถือว่าทําให้ทําเต็มที่แล้วก็ลุ้นไปด้วยก็ให้กําลังใจไปด้วยเออเพราะรู้ว่าคนที่ท,ที่ทำอ่ะคนที่จะไปเรียนอ่ะเขาคงจะลุ้นหนักกว่าเราอีกอะไรเงี้ยก็ต้องให้กําลังใจไปด้วยทั้งลุ้นทั้งให้กําลังใจกันอะไรเงี้ยถามว่าสติไม่อยู่กับตัวก็มีไหมก็มี ยิ่งยยช่วงวันที่ฟังผลนี่ก็จะแบบว่าเออก็มีแบบสติหลุดๆกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็โอเคนะคะ,ะแสดงว่าทั้งลุ้นทั้งตามคือตามติดเลยแหละว่าอุ้ยผลจะออกมาแล้ววันนั้นวันนี้ใช่ใช่<อ>ใช่ใช่ใช่ก็คือล็อกวันเลยกําหนดไว้ในปฏิทินเลยว่าเออเนี่ยวันนี้จะอย่าลืมนะต้องดูอันนี้วันนี้อย่าลืมนะต้องทําอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะมีล็อกไว้อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็รุ้นนค่พ่อคุณพ่อก็รุ้นรุ้กันหมดแหละค่ะทั้งบ้านค่ะ,อะของบุมพาร์คเองเปิดมาหน้าจอระบุใบประกาศานะคะว่าเราได้ผ่านการคัดเลือกเรียบร้อยนะเออเรารู้สึกยังไงบ้างได้เห็นใบนั้นรู้สึกโล่งใจครับเหมือนกับว่าความพยายามที่ทํามามันไม่สูญเปล่าครับแล้วก็รู้สึกแบบว่าดีใจมากที่ที่สามารถติดมหาลัยที่แบบว่า เป็นมหลาลัยที่ดีได้ครัในมุมของความเป็นเด็กโฮมสคูลมาตลอดของเราเนี่ยค่ะอาจจะมีการเข้าไปเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วรูปแบบการเรียนรู้คือจะต้องเป็นเหมือนในลักษณะการเรียนรู้ในระบบการศึกษา,าเราเตรียมตัวอย่างไรบ้างเพราะว่ารูปแบบมันจะไม่ได้ฟรีสไตล์ไม่ได้อ p เพนขนาดทุกเวลาฉันทำอะไรก็ได้เหมือนที่เราเคยเรียนมาเ,ออเตรียมตัวอย่างไรจัดวางตัวเองอย่างไรคะ ผมว่ามันก็เริ่มจากว่าเราต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นในระบบให้ได้ก่อนเราลองไปทำงานกลุ่มกับเพื่อนหรือว่าลองไปเข้าแบบไปแคมป์อะไรเนี้ยที่เขามีเวลากำหนดชัดเจนเพื่อที่จะให้ตัวเราปรับตัวเข้ากับการที่เราไม่ได้มีกรอบเวลาที่ชัดเจนได้ก็คือปรับตัวเข้าไปในอยู่กับกรอบเวลาที่มันชัดเจนมีกฎระเบียบ แล้วก็เรื่องของการคารบกันและกันอะไรเงี้ยครับผมว่าการเข้าแคมป์หรือว่าการไปทํากิจกรรมกลุ่มนี่ยครับมันก็ช่วยทำให้เราปรับตัวกับการอยู่ในระบบได้ เยี่ยมเลยเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังที่สามารถที่จะไปลองหาแคมป์หรือว่าค่ายอะไรบางอย่างที่เราสนใจตามรูปแบบที่เราเด็กเรานะคะสนใจถนดัดหรือว่าอยากจะลองลงมือทําการเข้าแคมป์เข้าค่ายตัวนี้ก็ช่วยได้ด้วยเหมือนกันนะคะในมุมของการเตรียมตัวเราได้เห็นทั้งครอบครัวเลยนะคะคุณแม่แล้วก็น้องปาร์กเองก็ได้บอกเล่า ให้เราได้รับฟังนะคะว่าในมุมของเด็กโฮมสคูลจะไปต่อในรั้วมหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็มีมุมมองหรือทิศทางที่จะไปต่ออย่างไรได้บ้างนั่นเองค่ะมีน้องๆฝากคําถามมาด้วยค่ะพี่ปาร์คทัศนศิลป์ของพี่ปาร์คเนี่ยเขาต้องเรียนอะไรบ้างอ๋อโอเคครับทัศนศิลป์เนี่ยครับเราจะเรียนศิลปะในหลากหลายรูปแบบครับมีทั้งเป็นจิตกรรมประติมากรรมภาพพิมพ การถ่ายภาพและศิลปะสื่อผสมคือในช่วงปีแรกนะครับเราจะเรียนทุกอย่างนะครับเพื่อที่เราจะได้หาว่าเราอยากจะเรียนอันไหนและพอปี2ปี3ปี4ก็จะค่อยแยกไปต่อว่าสายไปต่อสายจิตรกรรมไปจอดสายประติมากรรมไปภาพพิมพ์ไปถ่ายภาพหรือไปศิลปะสิ่งประสมก็ก็ได้แล้วแต่เลยครับโดยรวมมันก็คือการพัฒนาให้คนที่จบออกไปนะครับ มีความเก่งรอบด้านครับหมายถึงว่าเราสามารถวาดรูปได้แล้วเราก็สามารถปั้นได้เราสามารถถ่ายภาพได้หรือว่าเราก็ทําภาพพิมพ์ได้อะไรนะครับมันก็ทําให้เวลาเราไปประกอบอาชีพจริงๆนะครับเราก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายครับแล้วก็ยืดหยุ่นอืมเป็นรูปแบบที่เกี่ยวกับศิลปะโดยเฉพาะเลยนะคะคุณู้ฟงัง ในช่วงท้ายค่ะขออนุญาตให้พี่ปาร์คฝากเป็นช่องทางการติดตามผลงานของพี่ปาร์คหน่อยนะคะน้องๆเข้าไปชมงานศินละปะหรือว่าลายเส้นทั้งหลายของพี่ปาร์คได้ช่องทางไหนบ้างคะก็จะมีเป็น Facebook ชื่อปาร์คอาร์ครับอันนี้ก็จะเป็น Facebook ที่มีผมลงงานบ้างอะไรครับแล้วก็มีเพจเด็กเก็บงานครับเพจเด็กเก็บงานเป็นเพจที่ผมสร้างขึ้นเพื่อ เขียนเล่าเรื่องราวของการไปดูงานศิลปะของผมครับประสบการณ์ในการเจอศิลปินรุ่นซีเนียต่างๆครับแล้วก็มี IG ชื่อปาก k a อารแล้วก็13ครับอันนี้ก็จะเป็น IG ที่ผมเอาไว้ใช้ลงผลงานบ้างบางส่วนครับค่ะน้องปากเดี๋ยวช่วยสะกดให้นิดหนึ่งค่ะเผื่อน้องจะได้ไปพิมพ์ได้ตามชื่อเลย อ๋อ P A R K ครับแล้วก็ w e n A R T ครับอันนี้ใน f a o e b o ๊ก Park Art ใน Facebook นั่นเองนะคะส่วนเพจเด็กกำงานก็ตามชื่อเลยครับแล้วก็ใน IG ก็ P A R K A R T 1 3ครับทางแม่แหม่มเองเดี๋ยวให้ฝากเป็นกำลังใจหรือข้อคิดแนวคิดทางการศึกษาให้นิดนึงด้วยค่ะจริงๆต้องบอกว่าการทำโฮมสคูลของบ้านเราเนี้ยตอนแรกอ่ะมันก็จะมีความวิตกกังวลว่าเรามาถูกทางไหม มันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเราหรือว่าเราควรกลับเข้าไปในระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เอ่ตอตอนมาถึงจุดเนี้ยเรารู้สึกว่าการเรียนโฮมสคูลของครอบครัวเราอ่ะมันมันได้มากกว่าแค่การเรียนมันคือทำให้เอ่อตัวผู้เรียนเองหรือลูกเราได้รู้จักตัวเองรู้จักตัวตนของตัวเองแต่ที่ที่มากกว่านั้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันได้เรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวเราเรารู้สึกว่า อันเนี้ยมันมีค่ากว่าการเรียนที่ผ่านพันมาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยคือมีอะไรจะได้สื่อสารกันพูดคุยกันเพราะว่าเราเรียนโฮมสคูลเนี้ยเราได้ได้คุยกันตลอดพอได้คุยกันตลอดเนี้ยมันรู้สึกว่าเออเรื่องของความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เมื่อลูกก้าวเดินออกไปแล้วเนี้ยวันหนึ่งที่เขาหันกลับมาเนี้ยเขาจะรู้ว่ายังมีครอบครัวมีพ่อแม่ที่คอยพพอร์ตเขาอยู่ แล้วก็พร้อมที่จะผลักดันให้เขาไปเดินไปสู่ข้างหน้าไปเรื่อยๆอันนี้ก็อยากจะฝากกําลังใจให้กับพ่อแม่ที่ทำโฮมสกูลแล้วมีความรู้สึกว่ายัางวิตกกังวลว่าเอ๊ะมันใช่หรือไม่ใช่แต่ขอให้คุณก้าวเดินอย่างมั่นคงในเส้นทางนี้ต่อไปอ่ะแม่เชื่อว่าพอถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้สึกว่ามันมันมีคุณค่าและได้ผลลัพธ์ที่ที่มันมันน่าชื่นใจจริงๆค่ะเต็มอิ่มกับทิศทางของการศึกษาของบ้านเรียนปาร์คอาร์ตนะคะกับวันนี้ที่ได้ก้าวสู่ การเป็นเด็กโฮมสคูลเข้าไปเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยได้เรียบร้อยนั่นเองค่ะในวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณแม่แม่แม,แ,มแล้วก็ขอบคุณน้องปาร์กนะครับที่มาร่วมกันพูดคุยบอกเล่าค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ เป็นอีกหนึ่งครอบครัวสำหรับการการันตีว่าเด็กโฮมสกูลสามารถที่จะเข้ามหาวิทยาลัยได้ค่ะคุณผู้ฟังรวมถึงอยากจะเน้นย้ำในลักษณะการเรียนรู้ในปัจจุบันนี้ค่ะอยากจะให้ได้พัฒนาในศักยภาพของเด็กได้ตรงจุดตามตัวผู้เรียนนั่นเองนะคะและให้เชื่อมั่นว่าในความเป็นมนุษย์ของทุกๆคนจะผลักดันให้ตนเองก้าวไปสู่การเติบโตและก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงนั่นเองค่ะ และนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast View the world by the voice